แฟนตาซีคำที่เรียกโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เกินจินตนาการไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือสัตว์ในเทพนิยายอะไรก็ตามที่เกินหลักความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์และนี่ก็คือวัตถุดิบชั้นยอดที่มักจะถูกหยิบใส่ในผลงานต่างๆทั้งไลท์โนเวลมังงะและอนิเมะและสำหรับในคลิปนี้ผมเคออสจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับผลงานอนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกที่กำลังจะมาในปีหน้านี้โดยจะขอเน้นเรื่องใหม่เดี๋ยวนะมันก็ต้องเรื่องใหม่อยู่แล้วปะวะแฟนตาซีบิโจโชจูนิคุโอจิซันโตะเกิดใหม่ต่างโลกเพื่อนผมน่ารักโคกเลยครับอีกหนึ่งผลงานอนิเมะแนวคอมเมดี้แฟนตาซีต่างโลกที่น่าดูมากๆอีกเรื่องหนึ่งของปีหน้าเลยนะครับกับพล็อตเรื่องสุดแปลกสุดแหวกและสุดกาวกับเรื่องราวของทาจิบานะฮิยาตะและจินมูจิซึคาสะสองหนุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้มาพบกับเทพธิดาชีเปือยและทั้งสองก็ถูกส่งไปยังต่างโลกแถมไม่รู้ว่าเทพธิดานั้นนึกสนุกอะไรขึ้นมาเพราะเธอนั้นได้เปลี่ยนทาจิบานะฮิยาตะจากหนุ่มวัยกลางคนกลายเป็นสาวน้อยสุดน่ารักไปซะได้และเพื่อได้กลับคืนร่างเดิมทั้งคู่จึงต้องออกไปปราบจอมปีศาจและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับคาเงโนะจิซึเรคุชานินาริทาคุเตะชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงาจากผลงานไลท์โนเวลแฟนตาซีต่างโลกสุดฮาสุดเปียวสู่การเป็นอนิเมะในปี2022นี้โดยเรื่องราวจะกล่าวถึงหนุ่มเจแปนนิสที่ลงไหลในการเป็นตัวละครหลักผู้อยู่เบื้องหลังปราบคนชั่วนะครับคนทั่วไปพูดง่ายๆก็คือมันเบียวนั่นแหละนะนั่นทำให้เขานะถูกปลดร่างกายและเรียนรู้วิชาการต่อสู้แขนงต่างๆแต่แล้วเขาก็ได้พบกับความจริงว่าถึงแม้เขาน่าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ถ้าโดนระเบิดนิวเคลียร์บึ้มใส่เขาก็แหลกอยู่ดีทำให้เขานั้นแสวงหาเวทมนต์จนแล้วเขาก็ได้สมหวังเมื่อเขานั้นได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกเป็นบุตรชายของตระกูลขุนนางโดยมีชื่อว่าซิสและในโลกแฟนตาซีแห่งนี้ข่าวนั้นก็ได้สร้างองค์กรลึกลับขึ้นมาที่คอยปราบปรามและตีผู้ชั่วร้ายในคราบของคนธรรมดาขึ้นมาซึ่งพระเอกของเรานั้นจะเบียวมากน้อยแค่ไหนก็ไปรอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับยูชายาเมมัสึเลิกไปมันแล้วผู้กรงผู้กล้าอะไรนั่นน่ะอีกหนึ่งผลงานอนิเมะแนวผู้กล้าจอมมารที่ครั้งนี้ไม่สู้ละกับจอมมารเนี่ยจับจอมมารทำเมียดีกว่าเรื่องราวของลีโอผู้กล้าผู้กับผู้อาณาจักรและชั่วโลกไว้หลังที่ปราบจอมมารลงได้แต่แท้ที่เขาน่าจะได้รับความดีความชอบผู้คนต่างหวาดกลัวในความแข็งแกร่งของเขาแท้และราชาก็ได้เดรัจฉานเขาออกจากอาณาจักรนั่นทำให้เขานั้นโกรธแค้นมนุษย์เป็นอย่างมากและเขาก็ขอจอมมารเข้าร่วมกองทัพเพื่อแก้แค้นเหล่ามนุษย์แต่เรื่องราวจะไปยังไงก็ไปรอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับเคนชาโนเดชิโวนาโนรุเคนชาฉันเป็นสิทธิ์จอมปราดจริงๆนะอีกหนึ่งผลงานอนิเมะแนวตาลงที่ได้ไปเกิดใหม่เป็นสาวน้อยสุดน่ารักในต่างโลกกับเรื่องราวของชายวัยกลางคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกม VR MMORPG อย่างเมามันจนตัวละครของเขาที่มีนามว่าดานบาร์กานาดอร์ถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน9นักปราดที่ถือว่าเป็นตำแหน่งจอมเวทที่สูงสุดของอาณาจักรแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เผลอหลับไปในระหว่างที่เล่นเกมและพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองนั้นได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งเกมอีกทั้งตัวของเขานั้นยังกลายเป็นตัวละครสาวสุดน่ารักคาแรคเตอร์ในเกมที่เขานั้นสร้างขึ้นมาอีกด้วยซึ่งเขานั้นก็ได้ปกปิดตัวตนเอาไว้โดยใช้ชื่อว่ามิราและอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของกานาดอร์ดันบาร์และเรื่องราวของตาลุงที่กลายเป็นโลลิจะเป็นยังไงก็รอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับไกโคสุคิชิซามะบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกอีกหนึ่งผลงานอนิเมะที่การไปต่างโลกเนี่ยมันกับเรื่องก่อนหน้านี้เลยคือกำลังเล่นเกมอยู่ดีๆก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวพอลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนั้นได้กลายเป็นตัวละครในเกมในต่างโลกไปซะได้โดยในโลกแฟนตาซีแห่งนี้เขานั้นใช้ชื่อว่าอาร์ตแต่ถ้าว่าร่างกายของเขานั้นกลับเป็นโครงกระดูกและเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีจากเหล่านักผจญภัยที่คิดว่าเขานั้นคือมอนสเตอร์เขาจึงเข้าไปเป็นทหารรับจ้างและด้วยฝีมือที่เคยเล่นเกมอย่างชำนาญทำให้เขานั้นสามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วและเรื่องราวการเดินทางของท่านอัศวินโครงกระดูกผมแดงเดี๋ยวไม่ใช่ละเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปรอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับลิเดียโนไดชินิเตะ World of ลิเดียเรื่องราวของคางามิหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ทว่าตัวของเธอนั้นได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในร่างของสาวไฮเอลในโลกแฟนตาซีที่เหมือนกับเกม VR ที่เธอรู้จักและถึงแม้โลกแห่งนี้จะเหมือนในเกมที่เธอเคยเล่นแต่เวลาผ่านมันก็ล่วงเลยเป็น200ปีแล้วทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆมันต่างไปจากเกมที่เธอเคยเล่นและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันได้ในปี2022นี้เลยนะครับอเมโวสุเกรุเฮริโอเดนชิบ้านน้องหลอด
ผลงานเรื่องที่3ของสตูดิโอคอลลิโดจากผู้สร้างเพนกวินไฮเวย์และนาคิตะวาตาชิวะเนโกโวคามบารุกับเรื่องราวในช่วงซัมเมอร์เรื่องราวของโคสุเกะและของเพื่อนที่ไปเที่ยวเล่นที่ตึกอพาร์ตเมนต์ที่กำลังจะถูกทุบทิ้งแต่จู่ๆรอบๆอพาร์ตเมนต์นั้นก็กลับกลายเป็นทะเลสวยลูกหูลูกตาและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันได้ใน Netflix ในปี2022นี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกเท่านั้นนะครับที่จริงเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งผมเนี่ยก็ขอหยิบยกมาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรเปิดเผยมามากมายเลยทั้งตัวของ PV หรืออะไรเลยนะครับซึ่งถ้ามันมีอัปเดตอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำพาร์ท2ออกมานะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าคุณสนใจเรื่องไหนกันบ้างเอ่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมรอเรื่องเกิดมาต่างโลกเพื่อนผมน่ารักโคตรเลยครับกับชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นแค่เทพในเงาก็พอซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยผมรับประกันความสนุกเลยนะฮะพวกผมเคยอ่านมางานมาก่อนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าแล้วเจอกันคลิปหน้ารักน้ำรักป่าล็อกเอาท์